ครับผมฮะพบกับผมเช่นเคยกับผมตั้มนกุย่ากับมานวันข่าวโรครู้ต้องรู้กับผมนะฮะเอาละฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านได้เห็นข่าวของสวท่านนึงแล้วท่านรู้สึกอย่างไรครับนะฮะผมคนนึงที่บอกตรงว่ารับไม่ได้จริงๆกับพฤติกรรมแบบนี้โตมาแบบใดนะครับถูกสั่งสอนมาแบบใดแก่แล้วแก่เลยจริงๆมาเป็นสวได้อย่างไรประชาชนได้อะไรจากสวไม่มีประโยชน์ไม่พอนะครับยังเอาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมาย่ำยีอีกทั้งๆที่ตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักอย่างภาคเหนือนะฮะเชียงรายน้ำท่วมอ่วมอย่างหนักเลยสวท่านหนึ่งพยายามที่จะเสนอนโยบายเพื่อให้รัฐบาลนั้นช่วยเหลือแต่สวส้นนี้นะฮะสวส้นตีนท่านนี้ล้อเลียนนะฮะเอาความทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องนั้นมาย่ำยีแบบนี้วันนี้เสียไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนครับผมสั่นแล้วเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทุกข์ยากมามากกว่า10ปีแล้วท่านคิดว่าไม่สำคัญเหรอครับฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีขอมีกระดาษทิชชู่ไหมครับอึดอัดใจเหลือเกินครับอยากให้มีการแก้เร็วๆและแก้แบบชาวบ้านเร็วๆนะครับท่านใครไม่เคยถูกบ้านน้ำท่วมไม่เคยสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะน้ำท่วมพื้นที่ทำกินจะไม่รู้สึกหรอกครับมันเป็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทุกข์ยากมามากกว่า10ปีเวลาน้ำท่วมบ้านไม่สามารถไปไหนได้อาหารการกินก็ลำบากรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ต้องทุ่มเทงบประมาณมาซ่อมมาสร้างเสียเงินไปมากมายพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องมาปลูกใหม่แล้วท่านคิดว่าไม่สำคัญเหรอครับเพราะฉะนั้นยตินี้ผมถือว่าผมในฐานะที่มาจากกลุ่มที่6คลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดเห็นความทุกข์ยากเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมของพี่น้องเกษตรกรที่มีผลผลิตทางด้านการเกษตรเสียหายแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกรัฐบาลได้แต่เยียวยาได้แต่ชดเชยแต่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องการไหมครับเขาไม่ต้องการหรอกครับสิ่งที่เราอยากเห็นคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เร่งด่วนและเป็นระบบว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ผมว่าทางแก้เอาเร็วและแก้ปัญหาได้ด่วนที่สุดนะครับเสนอมาเลยครับจะแก้ปัญหาที่ไหนฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีขอมีกระดาษทิชชู่ไหมครับผมอึดอัดใจเหลือเกินครับอยากให้มีการแก้เร็วๆและแก้แบบชาวบ้านเร็วๆนะครับท่านนะครับขอบคุณมากครับเสนอมาเลยครับจะแก้ปัญหาที่ไหนฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีขอมีกระดาษทิชชู่ไหมครับผมอึดอัดใจเหลือเกินครับอยากให้มีการแก้เร็วๆและแก้แบบชาวบ้านเร็วๆนะครับท่านนะครับขอบคุณมากครับหลายๆคนคงดูคลิปแล้วเนาะอีตาคนเนี้ยก็จะบอกว่ามันมีคนแบบนี้นะบนโลกใบนี้นะแต่คนแบบนี้ไม่ควรเข้าไปอยู่ในสภานะนี่มันเรื่องความเป็นความตายของประชาชนน่ะมันใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันไหมอ่ะดูคลิปตอนนี้จบอ่ะรู้หรือยังว่าทำไมเราจะต้องเลือกตั้งสว.ด้วยอยากจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีแล้วบอกแล้วว่าเปลืองภาษีประชาชนอีหลีเลยนี่ได้สว.แบบนี้เข้าไปถามแน่ว่าเข้าไปเห็นหยังบ่มีแนวคิดสิไปแก้ไขมีแต่แนวคิดสิทำลายคนอื่นโดยการล่อเลียนโดยพฤติกรรมที่น่ารังเกียจทั้งที่ผมก็สิบ่มีทั้งหัวแล้วอายุก็บ่แม่นน้อยๆแล้วแต่สันดานต่ำสุดๆเลยมันแม่นนาทีบ่มันแม่นเวลาอยู่บ่ที่สิมาล่อเลียนเขาเปิดประชุมสภาจะว่าใส่งบประมาณเท่าไหร่
ขาเปิดประชุมเพื่อให้หมู่เจ้านี่ได้มาใส่มั่นสมองของเจ้านี่ซอยกันแก้ไขปัญหาของประชาชนบ่แม่นให้เจ้ามาแม่การละครอยู่แบบนี้มันสมควรบ่เอาไปคิดไปเบิ่งคลิปแล้วก็ไปคิดเอาเด้อเฒ่าแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครเหรอคะแล้วใครเป็นคนเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นสว.ในสภาคะอันนี้อยากรู้มากว่าเอาเกณฑ์อะไรในการแวะเอาคนนี้เข้ามาในขณะที่ประชาชนนะคะเขากำลังเดือดร้อนกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดที่เชียงรายน้ำท่วมแบบนี้และเขาต้องการรับความช่วยเหลือกันตั้งเท่าไหร่เขาต้องสูญเสียเสียน้ำตากันตั้งเท่าไหร่และนี่คือพฤติกรรมของผู้นำนะคะในสภานะคุณดูนะนะครับเสนอมาเลยครับจะแก้ปัญหาที่ไหนฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีขอมีกระดาษทิชชู่ไหมครับผมอึดอัดใจเหลือเกินครับอยากให้มีการแก้เร็วๆและแก้แบบชาวบ้านเร็วๆนะครับท่านนะครับขอบคุณมากครับไม่เคยสิ้นนึกแก้ร้องไห้ในสภาเอาจริงๆนะคะคุณจะรู้ไหมว่าตอนนี้ประชาชนเขาเดือดร้อนกันขนาดไหนอะแม่งมีคนที่เขาต้องการรับความช่วยเหลืออีกตั้งเท่าไหร่เขาสูญเสียกันตั้งเท่าไหร่เมื่อเห็นคุณเด็กอายุ7-8 เดือนมาที่เขาลอยมาตามน้ำมาคุณเห็นปะดูดิเริ่มเห็นคนแก่หลายๆคนที่เขายังติดอยู่ตามบ้านที่น้ำท่วมที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาบ้างยังมีเด็กอีกตั้งกี่คนมีคนแก่อีกตั้งกี่คนมีประชาชนอีกตั้งกี่คนที่เอาเขาอดข้าวอดน้ำไปตั้งกี่วันแล้วแต่น้ำท่วมที่เขายังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วสิ่งที่ผู้นำนะคะที่มันกินภาษีประชาชนต้องทำตอนนี้คืออะไรรีบเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่มาแก้ร้องไห้ในสภาแบบนี้ให้ประชาชนเขาเห็นแล้วเขารู้สึกเสียใจบอบช้ำไปหนักยิ่งกว่าเดิมขนาดกูบ้านกูยังน้ำไม่ได้ท่วมมาถึงตรงเนี้ยกูเห็นแล้วกูยังโมโหแทนเลยเพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่าประชาชนที่เขากำลังรอรับความช่วยเหลืออยู่อ่ะแล้วคุณทำแบบนี้อ่ะเขาจะรู้สึกยังไงวะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมหรือว่าไม่ได้มีกระจิตกระใจที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนจริงๆออกค่ะลาออกจากตำแหน่งนี้ค่ะแล้วให้คนที่เขาพร้อมอ่ะที่จะดูแลหรือแก้ไขให้กับประชาชนจริงๆเขาเข้ามาทำงานค่ะถ้าเกิดเข้าไปแบบนี้แล้วกินภาษีประชาชนในแต่ละเดือนเนี่ยในแต่ละวันแล้วมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ทำได้แค่นี้ออกไปค่ะหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณทุกคลิปครับนี่คือเสียงของพี่น้องประชาชนขอบคุณมากๆครับที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะด่าได้ด่าครับใช้คำแรงๆไปเลยครับช่องผมไม่ได้บล็อกนะครับจัดการให้หนักครับนะฮะไอ้พวกนี้คืออยากจะเป็นใหญ่มาเป็นสว.ได้อย่างไรสว.มีเพื่ออะไรนะฮะเป็นปากเป็นเสียงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เห็นหรือยังครับท่าแท้ของพวกมันไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยมึงจะแดกมึงจะแย่งภาษีมึงจะแย่งกระดูกกันอย่างไรก็ตามวันนี้เสียงของพี่น้องประชาชนนะฮะประชาชนร้องขอความช่วยเหลือแต่พวกมึงกลับมาขัดแย้งกันนะฮะแย่งผลประโยชน์กันแย่งความดีกันเอาความทุกร้อนของพี่น้องประชาชนเอามาย่ำยีเชื่อไหมเชื่อจริงๆเวลาพวกมึงจะได้ชิ้นเค้กร่วมกันพวกมึงก็มาจับมือกันพวกมึงมาหอมตูดกันแล้วพวกมึงมาบอกประชาชนว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเชื่อไหมครับเรียลหรือยำตำบอลครับนะก้าวข้ามความขัดแย้งเห็นไหมครับประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยประชาชนเสื้อแดงตายเป็นเบื่อพี่การอีกคนตายก็ตายไปคนตายเป็นไงฮะไม่ได้มีการช่วยเหลือหรือเยียวยาครอบครัวเลยคนที่พิการเลยครับต้องเจ็บช้ำตรอมใจเลยครับพิการทำงานการไม่ได้หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้ไอ้พวกที่ไปสู้ร่วมกับมันเคยมาช่วยเหลือไหมเจ็บช้ำครับถึงเวลาพวกมันมาจับมือกันแบ่งชิ้นเค้กกันมันพูดคำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนก้าวข้ามความขัดแย้งนั่นหมายถึงว่าผู้มึงก้าวข้ามศพของพ่อแม่พี่น้องถูกต้องไหมครับและเรามาพูดถึงไอ้สว.ท่านนี้แล้วกันนะถ้าคิดว่าสว.มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องมาแก้ไขเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมึงต้องจำให้ได้สิมึงต้องจำให้ได้ไม่ใช่ว่ามึงมาขัดแย้งกันแบบนี้แล้วเอาความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องมาล้อเล่นแบบนี้เฮียต้องบอกว่าเฮียเลวระยำตำบลนะครับโตมาได้แบบใดแดกภาษีของพี่น้องประชาชนจนสมองแม่งฟอร์สมองแม่งเบลอหมดแล้วผมต้องบอกว่านักการเมืองควรที่จะ60ปีก็ไม่ต้องรับแล้วนะฮะ60ปีเนี่ยคือนี่ฮะก็เราก็จะได้เห็นสมองหมาปัญญาควายแบบนี้ครับ
นะเอาละใครด่ากี่เก่งใครเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็พี่น้องที่น้ำท่วมอยู่ณขนาดนี้ได้ใครเป็นปากเป็นเสียงได้ช่วยด่ายาวๆหน่อยฮะขอบคุณมากที่รับชมมาดามข่าวรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มมังกรยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ